สวัสดีจ้ามื้อนี้สิเฮ็ดเมนูข้าวผัดได้จ้าเด้อข้าวผัดหมูจ้าแล้วจ้าข้าวหุงละข้าวกล่องกับข้าวออมมะลิได้จ้าเด้อนี่หุงประมาณนี้จ้าอย่าให้มันนิ่มจนไปได้จ้าให้มันด่วนจักหน่อยโอเคจ้ามาเริ่มกันเลยจ้าไปจักหน่อยเติมน้ำมันอีกน้องใส่ไฟโอเคจะเสร็จแล้วจะผัดฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับ